สวัสดีค่ะและกำลังฟังเพลงเพลินๆนะคะกับเพลง CLV ตัวใหม่นะคะเห็นแล้วก็ยังนึกถึงเลยนะคะกับ CLV จากป้ายแดงเลยนะคะสดๆจากป้ายแดงแต่ตอนนี้ก็คือเป็นรถมือ2ที่ไม่น้อยมากค่ะไม่ 5,000 โลชมเดียวกับที่จอดอยู่ที่โชว์รูมป้ายแดงเลยเป็นรถอะไรเนี่ย CRV นะคะเป็นตัว CRV ตัวท็อปสุดดีเซลนะคะกับโอ้โหเพลงสบายๆรถอเนกประสงค์ที่หรูหราแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานมากเลยนะคะตอนนี้มีใครเข้ามาดูกันหรือยังคะตอนนี้ยังมีน้อยอยู่เลยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้แชร์นะแชร์ตรงด้านซ้ายนะคะรบกวนทุกๆท่านนะคะอยากให้เห็นรถแอดมายสวยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CRV คันนี้ 5,000 โลเท่านั้นเองนะคะ CRV เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรถคันแรกของชมพูเลยนะคะเพราะชมพูใช้รถมาเนี่ย CRV เนี่ยค่ะถือว่าเป็นรถที่อาจจะเป็นรถสัญลักษณ์ของผู้หญิงเลยก็ได้ผู้หญิงจะส่วนใหญ่จะใช้ CRV สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้แต่งตัวเฟี้ยวมากเลยเหมาะกับ CRV อ๋อถึงได้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นครับค่ะก็คันนี้ CRV ค่ะที่เป็นตัวท็อปด้วยดีเซลด้วยค่ะประหยัดน้ำมันใช่ทรงล่างนุ่มนวลใช่ดุดนั่งบนปุยเมฆแต่ไม่เคยนั่งเหมือนกันนะปุยเมฆเป็นยังไงแต่ว่าในโฆษณาเขาบอกว่าเหมือนกับลงไปบนดวงจันทร์ขนาดพื้นผิวดวงจันทร์เนี่ยยังนุ่มได้อะค่ะแต่ก็นุ่มจริงเพราะว่าลองขับมาแล้วมันนุ่มจริงนุ่มกว่า CRV รุ่นก่อนๆเนี้ยอ๋อแล้วที่สำคัญเป็น CRV เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ CRV ที่มีเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะแต่ก่อนนี่เป็นเบนซินใช่ไหมคะคนก็บอกว่า CRV กินน้ำมันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวดีเซลในประหยัดน้ำมันมากอัตราเร่งดีครับนุ่มนวลจุดเด่นคือความนุ่มนวลมากกว่าเป็น CRV ที่ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะมาตอบโจทย์ CRV รุ่นเก่าๆที่เขาบอกว่าอาจจะบริโภคน้ำมันหน่อยแต่อันนี้คือประหยัดรถมันก็กินน้ำมันหมดเลยรถกินน้ำกินไม่ได้กินน้ำเติมน้ำมันก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะกับตัว CRV คันนี้มีจุดเด่นหรือไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างนอกจากด้านนอกนี้จะดูได้ไงครับมันเครื่องดีเซลโอ้โหง่ายมากเลยอันนี้ช่างจะนำครับช่วยสตาร์ทเครื่องหน่อยครับดูจากตรงนี้ค่ะเนี่ยขับมาบนถนนเนี่ยจะดูได้ไงตัวนี้เป็นตัวดีเซลถ้าเกิดไม่ดูจากด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยดูจากด้านหน้าครับนี่เขาให้ดูตรงนี้ไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกนี่ตรงนี้ค่ะแค่เห็นแว็บแรกเนี่ยไฟตัดหมอก LED บอกได้เลย CRV คันนี้ดีเซลโอ้แล้วโอ้โหอ๋อดูแค่ตรงนี้แล้วผมไปซื้อใส่ซื้อตัวนี้ใส่แล้วมันจะเป็นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าของบล็อกของเบนซินมันจะกลมๆเหรอผมว่ามันก็น่าจะได้นะแต่ผมว่าเสียงเครื่องเนี่ยคงแตกต่างจากตัวเบนซินมากกว่าใช่แล้วค่ะแล้วแต่มันดูเท่เนาะผมว่าดูเท่มากดูเท่แล้วก็หรูหรามากสำหรับตัว CRV คันนี้มันก็จะใหญ่กว่าปกตินะใหญ่กว่าตัวเดิมแล้วคุณจะรู้ว่าไหมใช่ค่ะก็จะไฟหน้าหรือว่าช่วงกันชนเนี่ยเขาจะดูแบบใหญ่ดูแบบใหญ่ก็สวัสดีนะคุณนุกนะคะคุณนุกดูอยู่นะคะแล้วก็เฮียพรดูอยู่ด้วยค่ะอ๋อเฮียพรก็เฮียพรมาทำบ้านให้ผมด้วย2อาทิตย์แล้วก็คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาดูว่ารถคันนี้คุ้มมากจริง 5,000 โลไม่มีที่ไหนขายแล้วใช่ 5,000 โล 5,000 โลเนี่ยนะใช่ค่ะโอ้โหไปได้มาได้ยังไงต้องขอบคุณเฮียตี ATM กู๊ดคาร์มากที่ส่งรถคันนี้มาให้ทางแอดมายได้ขายนะครับขอขอบคุณเฮียตีมากๆเลยค่ะเราไปดูนะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดที่จอดอยู่บนโชว์รูมนะคะตัวด้านภายนอกเนี่ยก็จะเป็นแม็กทูโทนนะดูสวยงามมากหรูหราในแบบสไตล์ SUV นะคะและดูพรีเมียมหมุนพวงมาลัยจะดูสวยค่ะโอ้กิมใหม่ยังอยู่เลยครับเมื่อกี้เปิดเข้าไปนะคะกิมใหม่ยังอยู่เลยใหม่มาก 5,000 โลใ
น่าจะเป็นคันเดียวเลยคันเดียวเลยนะที่เป็นมือ2ไม้ 5,000 โลเนี่ยดูแล้วในตลาดดูแล้วในตลาดคันเดียวจริงๆค่ะที่เป็น 5,000 โลอยู่ที่แอดมายนี่เอง 5,000 โลนะคะกับตัว CRV ตัวท็อปสุดคันนี้หลุดมาจากโชว์รูมเลยใช่แล้วสีดำด้วยนะใช่ได้สีดำด้วยได้สีดำด้วยค่ะโอ้โหยอดเดี๋ยวเราดูมุมขับมาอย่างกับรถถังเลยอะดูแบบโอ้โหเท่มากเลยคล้ายๆ Evoque เลยอะคุณพุทธิวัฒน์ดูอยู่ด้วยนะคะคุณพุทธิวัฒน์ลูกค้าเราที่ซื้อ CRV ไปที่ทำร้านเครื่องเสียงนะคะคนหนึ่งใช่ค่ะนครปฐมค่ะพ่อเครื่องเสียงมือหนึ่งแถวนครปฐมใครอยู่นครปฐมไปอุดหนุนได้ครับค่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งค่ะคุณหนึ่งอัธยาศัยดีปรึกษาได้อะไรได้นะเรื่องเครื่องเสียงใช่มือหนึ่งเรื่องเครื่องเสียงจริงพอเรามาดูมุมนี้นะคะมุมไหนครับมุมทางนี้เลยค่ะทางนี้นะโอ้โหข้างหลังนี่สวยมากเห็นมุมจากข้างหลังเนี่ยไปถึงแม็กนี่โอ้โหสวยมากเปิดไฟเลยครับนี่กลางวันนึกว่าเป็นรถ X3 เลยอะค่ะไม่ผมว่ามันดูดีดูดีเกินราคาที่จะจับต้องนะจับต้องได้ราคาจับต้องได้ค่ะโดยเฉพาะอันนี้คือแค่ภายนอกนะภายในเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันสมัยยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอ้โหนี่นี่ดูไฟตอนกลางคืนนี่ค่ะไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาล้ำสมัยมากสุดยอดขอเหยียบไฟเบรกได้ไหมฮะไฟเบรกใช่ไหมคะเฮ้ยผมจะดูว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยคันหลังเนี่ยมองเห็นชัดไหมเห็นชัดด้วยไฟเบรกชัดเจนชัดเจนเรื่องความปลอดภัยนี่แน่นอนนะฮะโอเคครับเหมาะกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็สีเงาแสบตามากถึงต้องใส่แว่นนะเนี่ย แล้วก็ยางก็ใหม่ด้วยคันนี้รุ่นนี้ขึ้นลงง่ายนะผมว่าค่ะเมื่อเราเข้าไปดูข้างในนะคะเห็นกับความใหม่นะคะเข้าขาซ้ายขาขวาดีเลยขาขาขวาขาขวาดีกว่านะคะโอ้โหเนี่ยนี่คุณโก้เลือกขึ้นด้านหลังก่อนเลยเพราะว่าอยากให้เห็นถึงความสบายของคนที่นั่งด้านหลังเป็นเจ็ดที่นั่งนะคุณยมพูเจ็ดที่นั่งใช่ค่ะแต่พอเป็นเจ็ดที่นั่งปุ๊บเราก็ต้องอาจจะต้องเลื่อนเนี้ยเข้ามานิดนึงเพื่อคนด้านหลังจะได้นั่งสบายหน่อยนึงนะฮะเป็นรถเจ็ดที่นั่งสามารถปรับได้เจ็ดที่นั่งนั่งได้ทั้งเจ็ดที่นั่งแต่ถ้าไปสี่คนก็นั่งสบายๆอย่างเงี้ยครับแล้วข้างหลังก็เก็บของได้นี่อะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอ้ข้างหลังพรีเมียมมากดูเบาะซะก่อนนะคะสุดยอดฮะกินใหม่กินใหม่แรงมาก กินใหม่แรงมากโอ้แล้วข้างหลังนี่เราสามารถเอาคาซีใส่ได้ด้วยนะคุณชมพูนะฮะคาซีใส่ได้หนังเขาหนังไหนขอดมนิดหนังเทปเลยหืมหนังสุดยอดแล้วกินหนังนี่ครับสุดยอดมากโอ้ช่องแอร์นี่ยังล้ำเลยครับคุณยมพูโหมีช่องแอร์นะคะมีได้3ตอนเลยทั้งหน้ากลางและหลังเพราะว่าเขาให้คนที่นั่งหลังสุดเนี่ยนั่งสบายด้วย4ช่องครับสำหรับคนนั่งตรงกลางและคนนั่งด้านหลังและช่องนี่ใหญ่มากฮะช่องนี่ใหญ่มากและที่สำคัญมีที่เสียบ USB 2ช่องด้วยนะคะไม่ต้องแย่งกันชาร์จกันได้ 2.5 แอมป์โอ้โหชาร์จเร็วมาก 2.5 แอมป์สามารถไปไหนมาไหนนี่แบบว่าสามารถนั่งข้างหลังเนี่ยมันโทรศัพท์ได้ไงก็นั่งแชทไปอะไรไปดู Facebook ไปอะไรไปได้นั่งสบายแต่ข้างหลังนี่นั่งกว้างนะเนี่ยนั่งอย่างนี้ผมว่าโอเคนะค่ะแล้วแบบรวมๆไปเลยอ่ะนั่งสบายนะคะได้นี่เข่าแบบโอ้โหอีกเยอะอีกเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วตรงประตูนี่ก็มีลำโพงแล้วก็มีลายไม้สวยงามนะคุณยมพูค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วตรงประตู2ฝั่งสมมุติแวะ Amazon แล้วก็ซื้อวางได้เลยนะฮะก็เป็นแผงประตูก็จะเป็นหนังนะคะดูแล้วผมว่ามันเป็นแมทเทียลแบบรถยุโรปเลยนะผมรู้สึกว่าเป็นแมทเทียลแบบรถยุโรปเลยอะแล้วก็แต่ราคารถญี่ปุ่นนะคุณจิมบูค่ะเนาะผมจะเน้นความนั่งสบายอยู่ด้านหลังใช่ข้างหลังเป็น SUV ที่นั่งข้างหลังสบายมากครับผมว่าจะดูด้านหน้าด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะเก็บของละเอียดดีมากเลยรถญี่ปุ่นพรีเมียมที่พรีเมียมมากใช่ค่ะก็ย้ำอีกทีนะคะตอนนี้คุณลูกค้ากำลังดู รถ Honda CRV นะคะเป็นเคร
ครื่อง 1.6 นะคะดีเซลตัวท็อปสุดนะคะไมล์ 5,000 โลอยู่ที่แอดไมล์ของเรานี่เองเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อค่ะเอาทางไหนดีทางไหนดีคะทางไหนก็ได้ครับทางนี้เลยก็ได้ค่ะเมื่อเปิดเข้าไปนะคะก็จะเห็นโอ้โหอันนี้คือเบาะนี่ใหม่มากเหมือนป้ายแดงจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะคันนี้ภายในเนี่ยไฮไลท์ของเขานะคะเกียร์ของรุ่นดีเซลเนี่ยเกียร์อยู่ตรงไหนคุณยุ้งผู้อ้าวไหนเดี๋ยวหาเกียร์ก่อนโหนี่ค่ะอยู่นี่ไม่รู้ซะแล้วนี่เป็นเกียร์ใหม่ค่ะเกียร์รุ่นใหม่ใช่มั้ยใช่เป็นเกียร์ไฟฟ้า9สปีดเลยที่เป็นไทสวิตช์ในการควบคุมเวลาจะไปแล้วก็กดตัวนี้กดดีใช่ไหมครับเหยียบเบรกก่อนแล้วกดดีนะฮะใส่เกียร์ว่างแล้วก็กดตัวนี้นะครับถอยหลังแล้วก็กดตัวนี้หน้าถอยหลังพอกดถอยหลังปุ๊บเราก็จะเห็นกล้องกล้องมองหลังด้วยจาก R ไป P เลยเห็นไหมฮะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็มีระบบประหยัดพลังงานนะฮะคุณโก้คะพอขึ้นมาในรถเนี่ยต้องขอเพลงเพลงอะไรครับเพลงเนี่ยค่ะเพลงอะไรครับเพลงเซียวีไหนอ่ะแล้วเอาจากไหนครับอ๋อทีมการเดี๋ยวอ๋อพูดไปก่อนพูดไปก่อนเพราะว่ามันต้องมีอรรถรสหน่อยนึงโหแล้วนี่มีที่วางแก้วได้2ใบนะอันนี้ก็เป็น2ครับลองแล้วตรงนี้ที่เท้าแขนด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยสามารถจะเลื่อนได้ใช่ขับไปแล้วเลื่อนแขนใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคันนี้ที่เก็บแว่นแล้วปุ่มตรงนี้โอ้โหฟังก์ชันเยอะมากโอ้โหข้างมีทั้งบลูทูธคูสคอนโทรลอยู่ด้านขวาใช่ค่ะอันนี้เป็นคูสสตาร์ทนะฮะเปิดฝาหลังไฟฟ้าในรถก็ได้แล้วเปิดจากด้านหลังใช้เท้าก็ได้ใช้เท้าแย่นะฮะโอเคแล้วก็ผมว่าโอ้โหคือครบคันจริงๆสำหรับเรื่องอำนวยความสะดวกข้างในนะคะมีทั้งนาวิเกเตอร์นะคะแล้วก็กล้องถอยข้างในเนี่ยมันนุ่มจริงเพลงมาแล้วค่ะพวงมาลัยก็กระชับมากนะครับค่ะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้นะคะออกห้างมาเนี่ย 1.699แต่ของเราเนี่ยค่ะเราขาย 1.45 ล้านเท่านั้นเองเพราะเลขไมล์ 5,983 กิโลให้ดูเลขไมล์กันนะครับผมว่าอย่าใช้คำว่า 5,000 โลเลยผมว่าใช้คำว่า 6,000 โลดีกว่าเราอย่าพูดให้มันต่ำลงเลยเพราะมัน 5,900 ก็เป็น 6,000 โลค่ะนะฮะไมล์ 6,000 โลยังไงก็น้อยอยู่ดีฮะยังไงก็น้อยอยู่ดีน้อยมากด้วยนะประหยัดไปประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะนะฮะนะคุณจะพูดหน้าข้างหลังแล้วรู้สึกสบายไหมครับรู้สึกสบายมากค่ะข้างหลังปรับบริการปรับที่มุมหน้าอย่างเงี้ยข้างหน้าก็เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะไฟฟ้าฮะไฟฟ้ามีรถไหลครับรถไหลใส่เกียร์ตบคีย์ไว้หน่อยแล้วแถมยังมีปุ่ม Eco Mode ด้วยคันนี้นี่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วฮะค่ะนะดีเซลก็ประหยัดแล้วมี Eco Mode ยิ่งประหยัดเข้าไปอีกใหญ่เลยเครื่อง 1,600 Turbo ครับอยากดูห้องเครื่องมั้ยห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันต่อค่ะตอนนี้นะคะอยากให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่นะคะแชร์ให้เป็นกำลังใจกับแอดมายหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีหลายๆท่านเข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้นะคะของ CLV อ๋อคันนี้พอเปิดขึ้นมาเนี่ยนึกว่าออกมาจากป้ายแดงเลยคือใหม่มากแทบจะไม่มีฝุ่นเลยซื้อมาเนี่ยผ้าเช็ดอย่างเดียวฮะเครื่อง 1,600 Turbo ประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะนะฮะเราก็จะดูไหมรอยถอดนุ้งถอดน็อตอะไรอย่างเงี้ยดูได้เลยเพราะว่ามันไม่มีมันสมบูรณ์มากตั้งแต่ป้ายแดงสมบูรณ์ฮะลุงลูยังกลมดิ๊กยังอะไรอยู่พวกนี้ไม่มีปัญหาครับดูจากสีเทียบสีนะฮะรอยมุ้งรอยมาร์กเนี่ยก็ยังเดิมหมดค่ะนะฮะจากโรงงานมีหมดทุกอันน
และคันนี้นะคะโห CRV คันนี้เนี่ยของ Admire เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีวารันตี0เหมือนอยู่ในป้ายแดงนะคะและคันนี้วารันตี0นะคะมีถึงปี2000เท่าไหร่คะ565เลยค่ะโอ้โหอีกกี่ปีคะโอ้อีก3ปีเลยค่ะโอ้โหเต็มๆนะสามารถเป็นวารันตี0ป้ายแดงได้เลยนะคะค่ะรถสภาพป้ายแดงแล้วนะคะก็ยังมีแพ็กเกจเทียบเท่าป้ายแดงด้วยและที่สำคัญคันนี้เรามีเคลือบแก้วให้เต็มระบบด้วยค่ะก่อนส่งมอบรถนะคะเหมือนได้ป้ายแดงไปเลยเหมือนได้ป้ายแดงจริงๆในราคาที่ประหยัดกว่านะคะประหยัดกว่ากันเยอะมากเลยและแถมยังมีเคลือบแก้วนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจทุกอย่างเนี่ยเหมือนป้ายแดงเลยนะคะคุ้มค่ามากค่ะที่จะเลือกคันนี้นะคะรถแอดมายนะคะของเราตอนนี้โอ้ข้างหลังใช่ไหมค่ะรถทับได้ขนาดนี้เลยอ่ะคุณก็เรียกมาแต่ไกลนะคะมาดูไฮไลท์ในด้านหลังของเรานะคะสามารถวางของได้แบบเยอะมากความกว้างนี่เดี๋ยวเราทำค้าขายเนี่ยเราจะเอาของใส่เงี้ยแล้วก็พับนี้แล้ววางตู้เย็นไปได้ได้เลยตู้เย็นตู้เย็นอะไรไม่ได้หรอกมันหนักไปแล้วตรงนี้ก็มีช่องเก็บได้อีกชั้นหนึ่งกว้างนะเป็นรถที่พับได้เยอะมากน่าใช้ราคานี้เครื่องดีเซลได้ประหยัดยิ่งค้าขายด้วยนะโอ้โหสบายเลยค่ะโอ้ตอนนี้นะคะรถครอบครัวเนี่ยของแอดมายเราเนี่ยเยอะมากเลยมาที่โชว์รูมเราเยอะมากเลยก็มีโปรไฟล์คันนึงกำลังใช่มีทั้งคันนี้ CRV นะคะมี3คันด้วยกันไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะคะ CRV ยังมีอีก2คันมีอีก2คันนะคะที่อยู่ด้านนี้สีดำกับสีดำและสีเทานะคะก็คือเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะคะยังมีสเต็ปวากอนด้วยเพิ่งจะเข้ามานะคะแล้วก็สามารถติดตามสเต็ปวากอนได้ในพรุ่งนี้ค่ะโอ้โหเรามีครอบครัวตัวเล็กและสเตปวากอนเนี่ยเป็นรถที่ลูกค้านะคะหากันเยอะมากเลยแล้วก็เป็นรถที่ใหญ่และแถมยังเป็นประตูสไลด์ด้วยนะคะก็เป็นลักษณะเฉพาะนะคะของคันสเตปวากอนเราจะมารีวิวกันคันต่อไปคันต่อไปนะคะวันนี้เราก็มารีวิวคันนี้ใช่คันนี้วันนี้เราก็อยากให้ทุกท่านนะคะแฟนเพจแอดมายรวมถึงสาวกYouTube Admire Car Channel ของเรานะคะได้รถ CRV ที่เหมือนกับป้ายแดงไปใช้นะคะคันนี้มีคันเดียวในตลาดแน่นอนกับ CRV 5,000 โลตัวท็อปสุดนะคะเครื่องดีเซลปี2018นะคะหรือ19ค่ะคันนี้19นะคะ 18.19 นะคะเป็นรถที่1เดียวในตลาดจริงๆนะคะใช่หายากเพราะใหม่น้อยมากใช่ค่ะถ้าประหยัดไปได้เกือบ 300,000 โอ้โหเกือบ 300,000 เลยเหรอใช่ผมว่า 200,000 3เกือบ 300,000 ใช่เกือบ 300,000 เลยค่ะแล้วดาวเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ดาวคันนี้ 145,000 145,000 ก็ดาว 10% 10% ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่มือ2ก็น่าจะดาวเยอะกว่านี้ใช่นะค่ะโอเคก็หวังว่าจะตอบโจทย์ทุกท่านนะคะรีบเข้ามาคันนี้คันเดียวเท่านั้นที่โชว์รูมแอดมายของเรานะคะที่ถนนจรัญสนิทวงนะคะตรงสถานีบางอ้อเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะคะมีลูกค้านะคะจบในโทรศัพท์จบในไลน์ก็ได้บางคนบอกว่าไม่สะดวกมาลูกค้ามั่นใจมั่นใจก็คือมีหลายครั้งนะคะที่จบกลางอากาศเลยนะคะไม่ต้องฟ้าฝนเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคกับเราใช่โทรมาที่087นะคะ5097878นะคะหรือว่าจะทักมาใน Facebook นะคะทาง YouTube นะคะหรือว่า LINE @admycar ของเรานั่นเองค่ะโอ้โหน่าใช้จริงมีวารันตี0อีก3ปีอีก3ปีโอ้โหจุกๆเลยโอ้โหมีอะไรก็เข้าศูนย์ไปเลยรับประกันอยู่3ปีคืออย่างที่ชมพูบอกว่าเนี่ยสามารถซื้อออนไลน์ได้เพราะว่ามันไม่รู้ต้องดูอะไรแล้วประหยัดกว่ามันเก็บเงินอีก 2-3 แสนนี่ไปทำอย่างอื่นได้อีกเนาะค่ะใช่อย่างน้อยค่าเทอมลูกก็ได้ใช่ค่ะประหยัดทั้งน้ำมันด้วยแล้วก็มีวารันตีไม่ต้องกลัวฮะไม่ต่างจากตอนเราออกใหม่ค่ะนะฮะค่ะ
เคเดี๋ยววันนี้เราลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์สเต็ปวากอนนะคะใครที่เป็นแฟนสเต็ปวากอนถ้าใครต้องไม่พลาดเห็นผมไปรับรถมินิ JCW เดี๋ยวติดตามกันโอ้ไม่อีกแล้วค่ะมินิมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วค่ะทุกครั้งที่ F56 ที่คุณโก้มาไลฟ์นะคะต้องมีมินิทุกครั้งขนาดเราฉีกออกมาเป็น CRV แล้วลูกค้าอยู่บ้านบึงเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านบึงกันนะฮะค่ะสุดมากอ่ะ JCW ที่คุณก็ไปขับจากบุรีรัมย์มาแล้วมินิมากี่คันไม่เคยได้กำไรเลยแต่ได้ใจสนุกชอบนะฮะได้ดูแลคนที่ใช้รถมินิเป็นสีเขียวเหรอคะที่บอกสีเขียวหลังคาแดง JCW รถปี2017ฮะเป็นแบบคริสต์มาสเดี๋ยวมาบอกให้ว่าราคาเท่าไหร่ออกห้าง3ล้าน3ล้าน3 3ล้าน4เนี่ยฮะแต่ไม่ถึงฮะ2ล้านกากาประหยัดไปเป็นล้านนะคันนี้ประหยัดไปเป็นล้านครับประหยัดไปเป็นล้านก็พรุ่งนี้คุณก็จะถ่ายทอดให้ดูจะเป็นล้านหรือว่าจะเป็นไม่ถึงล้านเดี๋ยวลองดูกันว่าคุณลูกค้ายังไงเนาะแต่รถใหม่มากเพราะรถใหม่แค่ 7,000 โลค่ะ 6-7,000 โลเองอะรถใหม่มากตอนช่วงนี้นะคะรถแอดมายของเราเนี่ยหลักพันโลหลายคันเลยนอกเหนือจากตอนหลักพันโลเนี่ยเวลาไปซื้อเนี่ยโอ้โหแทบจะสู้ราคาแบบว่าเพราะอยากได้มาเพราะว่าเลขใหม่น้อยไงใช่ไหมฮะเราไม่ได้แบบไปเอาอะไรมาก็ได้แล้วนี่แบบรถเล็กไม้น้อยเราก็ต้องซื้อที่ราคาแพงค่ะแพงกับเล็กไม้เยอะนิดนึงเพราะว่าเรารู้ว่าเล็กไม้แต่ละเล็กไม้เนี่ยมันมีผลกับรถนะฮะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปเอาได้มินิต่อได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณก็ดีไม่เคยได้กำไรเลยก็ใจรักนะคะมินิแล้วก็ทุกท่านนะคะที่สปอนเซอร์ก็ไม่มีเลยนะมินิเนี่ยไม่มีใครสงสารเราให้สปอนเซอร์เรามากเลยตอนนี้เปิดโอกาสให้ขอสปอนเซอร์ขอก็ไม่ให้หรอกช่วยเขาไม่รู้ตั้งละก็นะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตาม Add My Life นะคะและคันนี้นะคะชมพูอยากเชิญชวนเหลือเกินกับคัน CRV ที่สามารถพูดได้เลยว่าคุ้มนะคะและมีคันเดียวย้ำ10รอบเลยค่ะว่ามีคันเดียวจริงๆกับไมล์ 5,000 โลนะคะเจ้าของคนเดียวที่จะเป็นเจ้าของนะใช่ค่ะต้องไม่ได้ 300,000 ต้องรีบเลยค่ะ okay. รับรองครอบครัวของคุณจะมีความสุขแน่นอนในการเดินทางนะคะ เหมือนกับเราที่พาลูกไปนะคะนั่งคันนี้อุ้ยนุ่มเหมือนปุยเมฆอย่างที่คุณโก้บอกยังไม่ได้ลอง คุณโก้ลองแล้วผมไม่ลองแล้วผมรู้มันนิ่มจริงๆเพราะผมไม่ขับมานิ่มจริงๆนุ่มนิ่มนิ่มแบบนิ่มแล้วเกาะถนนด้วยค่ะเราจบกันดีกว่านะคะถ้าเกิดท่านใดอยากมีคำถามอะไรนะคะหรือว่ามาดูไลฟ์ไม่ทันอย่าลืมทักเข้ามานะคะวันนี้เจอกันที่บ้านบึงโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยจริงนะเนี่ยหน้าเขาใหญ่ได้เลยพูดไม่ได้